วันนี้มีทริคที่เป็นตัวอย่างจริงๆไม่ใช่ทริคอะจริงๆคือกฎการตลาดที่หลายคนมองเขาเรียกว่าอะไรพลาดไปไม่ได้ทำวันนี้เอามาให้คุณเก็ตไอเดียเลยว่าเฮ้ยมีอะไรบ้างโอเคไหมวันนี้ช่วยกันแชร์เลย เพราะว่าเนี่ยหน่อยบอกก่อนนะว่าทริคแบบนี้ปกติคุณต้องไปเรียนอย่างน้อยๆอ่ะต้องไปเรียนMBA มาต้องเรียนบริหารธุรกิจมาแล้วก็อาจจะไม่ได้มาปรับใช้กับออนไลน์ด้วยวันนี้เอาทริคนี้ไปใช้แล้วได้ไหนการันตีว่ายอดต้นทุนคุณจะน้อยมากแล้วกำไรคุณจะเยอะมากและที่สำคัญคุณจะไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องหาลูกค้าใหม่ตลอดโอเคป่ะโอเคสวัสดีทุกคนนะคะมากันเร็วมากเลยสวัสดีทุกคนมุกกี้บอกว่าเสียงชัดความคิดก็ชัดเป็นยังไงความได้ยินเลยได้ยินความคิดเลยจริงป่ะสวัสดีทุกคนนะคะคุณสุริชัยคุณอรยาครูก้อยมัจใจวรัญญาคุณปังชื่อดีมากเลยคุณกาญจนาคุณปังอ่ะน้องเพชรคุณโอ๊ตคุณจอยโอเคสวัสดีทุกคนช่วยกันแชร์เลยไม่ได้สอนในแบบว่าจริงจังจริงจังในที่นี้คือเทคนิคการตลาดมาคือสอนไปเมื่อประมาณเดือนพฤษภามั้งใช่ไหมวันนี้กลับมาอีกแล้วและคุณต้องแชร์ถ้าคุณไม่อยากเสียต้นทุนการตลาดที่มันแพงข้อแรกวันนี้นะสำหรับใครที่ขายของออนไลน์ยิงได้หมดเลยในทุกรูปแบบไม่ว่าคุณจะขายโปรดักต์สินค้าอาหารเสริมวิตามินหรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคอร์สออนไลน์เท่านั้นไม่จำเป็นได้หมดใช้หลักการเดียวกันบางคนเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าธุรกิจคืออะไรบางคนยังไม่เข้าใจเลยบางคนคิดว่าอ๋อธุรกิจเนี่ยต้องเป็นอะไรที่จับต้องได้เท่านั้นโอ้โหคุณอยู่ไหนมาเนี่ย เข้าใจว่าธุรกิจนิยามของคำว่าธุรกิจคือแก้ปัญหาให้คนแค่นั้นแค่นั้นเข้าใจป่ะแล้วก็จะโยงไปอีกแล้วธุรกิจคำว่าธุรกิจบางคนอาจจะไกลตัวเกินไปจริงๆการขายของก็คือธุรกิจอย่างนึงเพราะคุณขายของเพราะคุณต้องการแก้ปัญหาให้คนไม่ว่าจะแก้ปัญหาแบบฟิสิคอลก็คือแก้เลยตรงๆทางกายภาพหรือแก้ทางภายในความคิดความรู้สึกได้หมดเลยเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าไม่ว่าคุณจะขายของหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างคือธุรกิจเพราะมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้กับผู้คนเก็ทไหมถัดมาอ้อสวัสดีทุกคน อะไรน้องเพชรบอกอะไรแก้มครูน่าจับมากครับทำไมอ่ะดูเพิ่งกินมาเพิ่งกินหมูกระทะมา ใช่ช่วยกันแชร์เลยนิยามของคำว่าธุรกิจคือแก้ปัญหาให้คนช่วยแชร์เลยภาพเสียงชัดโอเคโอ้นี้มากันเร็วมากโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยคุณกำลังทำอะไรอยู่เป็นธุรกิจหรือเปล่ามันต้องเป็นสินค้าเท่านั้นไม่จริงได้หมดเลยอะไรก็ตามที่มีการแลกเปลี่ยนมีการแลกเปลี่ยนอาจจะด้วยถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็แลกด้วยแหละหินใช่ไหมก็มีหินแทนเป็นเงินใช่ไหมหรือว่าเบี้ยหรอเบี้ยแล้วมีอะไรหอยหอยนั่นอ่ะมันคือการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างแค่นั้นเองกับการแก้ปัญหาอย่างแต่ก่อนเราซื้อข้าวก็คนคนนั้นก็มาแก้ให้เราหายหิวใช่ป่ะและอร่อยด้วยแค่นั้นหรือบางคนจะเป็นอาจจะเป็นเซอร์วิสบริการอย่างนี้หน่อยเปิดคอร์สขายของออนไลน์ก็แก้ปัญหาให้ใครให้กับคนที่อยากทำออนไลน์แต่ทำไม่เป็นเห็นไหมที่หน่อยแชร์เพจนึงให้ของลูกศิษย์โอ้โหเขาปรับแบบเพจนั้นแบบคนละคนเลยอ่ะแค่นี้เราแค่มาแก้ปัญหาแล้วประเด็นก็คือเขาเรียกว่าอะไรนี่แหละคือธุรกิจและนี่แหละคือการขายของแล้วแต่วันนี้พอมีเรื่องของการธุรกิจการขายของมันคือการขายและการตลาดจำไว้ธุรกิจมีแค่2 อย่างนี้คือการขายและการตลาดบางคนบอกว่าอ้าวทำไมมันมีแค่นี้เรื่องอื่นล่ะเรื่องอื่นจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าวันนี้คุณขายไม่ได้เข้าใจป่ะบางคนบอกหุ้ยจริงๆคุณนิดหน่อยมันมีทั้งเรื่องภาษีบัญชีเรื่องหลังบ้านเรื่องอะไรนู่นนี่นั่นใช่ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณขายได้แล้ว
ข้าใจป่ะแล้วคุณจะขายได้ยังไงถ้าวันนี้ยังไม่มีใครเห็นสินค้าของคุณแต่ด้วยความที่โชคดีมากในยุคนี้ก็คือคุณไม่จำเป็นที่ต้องแบบว่าแบรนด์ awareness ให้กับคนทั้งประเทศเห็นก่อนแล้วก็ค่อย เหมือนแต่ก่อนใช่ไหมเวลาค่ายใหญ่ๆเขาจะล้อนโปรดักต์สักตัวหนึ่งเขาต้องลงทั้งหนังสือพิมพ์ลงบิลบอร์ดลงโฆษณาทุกอย่างใช้เงินมหาศาลมากเลยแต่ทุกวันนี้ไม่จำเป็นทุกวันนี้แค่คุณแค่มีสินค้าหนึ่งตัวที่แก้ปัญหาให้คนกลุ่มเล็กๆของคุณได้แค่นี้คุณก็นำเสนอได้แล้วแล้วต้นทุนถูกด้วยการที่ต้นทุนถูกคืออะไรต้นทุนทางการตลาดถูกก็คือคุณไม่ต้องไปลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งคุณไม่ต้องไปลงโฆษณาแพงๆตามช่องทีวีเข้าใจป่ะพอไม่ต้องทำการตลาดเลเวลนั้นสินค้าคุณก็ต้นทุนน้อยผู้บริโภคก็วินเราก็วินเข้าใจยังเพราะฉะนั้นข้อแรกในวันนี้กฎการตลาดในวันนี้ข้อแรกก็คืออยากขายอย่างเดียวบางคนบอกโหคืออะไรคุณนิดหน่อยอยากขายอย่างเดียวธุรกิจมีแค่2 อย่างคือการขายและการตลาดใช่ใช่จะขายได้ไงถ้าคนไม่เห็นสินค้าคุณใช่เลยช่วยกันแชร์นะจริงๆวันนี้บางคนมีสินค้าอยู่แล้วแต่ขายไม่ได้บางคนไปผลิตมาแล้วนู่นนี่นั่นแต่ไม่รู้จะทำยังไงช่วยเขาแชร์เพื่อช่วยเขาโอเคไหมข้อแรกข้อหนึ่งที่คุณต้องทำก็คืออยากขายอย่างเดียวหมดไปแล้วนะกับยุคที่คุณต้องเอาแบรนด์ของคุณไปติดอยู่ในบิลบอร์ดกับยุคที่คุณต้องโฆษณาทีวีแอร์ไทม์วิละหลายแสนหรือต้องไปลงหนังสือพิมพ์หน้าละหลายแสนหมดยุคนั้นไปแล้วพอหมดยุคนั้นไปแล้วมันหมายความว่าไงลูกค้ามีอิสรภาพคนที่เป็นลูกค้าอย่างเราเป็นลูกค้าเรามีสิทธิ์เลือกไม่ใช่จะเลือกเฉพาะสินค้าที่มีงบการตลาดสูงๆเพราะเป็นเจ้าใหญ่เพราะเป็นคนใหญ่คนโตไม่ใช่คุณมีสิทธิ์เลือกสินค้าที่ดีและตรงกับความต้องการของคุณโดยที่สินค้านั้นไม่จำเป็นต้องมีงบการตลาดสูงๆหรือว่าเป็นแบบปลาใหญ่ในประเทศนี้ไม่จำเป็นเข้าใจปะเข้าใจอันนี้ปะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งถ้าคุณมีสินค้าที่แก้ปัญหาให้คนกับเฉพาะกลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรอยากขายออนไลน์ก็ขายออนไลน์ได้เลยแล้วแค่เขาเรียกว่าแก้ปัญหาแค่เฉพาะคนนั้นอะไม่ว่าคุณจะขายอะไรในวันนี้กฎข้อแรกอยากขายอย่างเดียวรถแห่รถประกาศยังมีอยู่ด้วยอ่ะคุณจูน อย่าขายอย่างเดียวไม่ต้องมีเอาท์ไลน์ได้ไหมเบนไม่ต้องมีเอาท์ไลน์แล้วขึ้นด้านข้างเลยสีขาวขึ้นด้านข้างโอ้500กว่าคนแล้วขอบคุณมากอย่าขายอย่างเดียวบางคนบอกอ้าวแล้วอย่างนี้ต้องทำไงบางคนเนี่ยมีสินค้าดีมากบริการดีมากบางทีมันก็รำคาญนะถ้าจะขายอย่างเดียวแต่ให้เปลี่ยนจากการที่คุณจะขายอย่างเดียวเป็นทำคอนเทนต์แก้ปัญหาเนี่ยอาจจะเคยพูดแล้วนะแต่คนก็ยังไม่เข้าใจนี่แต่พูดหลายรอบมากเลยเรื่องนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าอยากขายอย่างเดียวคอนเทนต์ต้องแก้ปัญหาบางคนบอกว่าพอทำคอนเทนต์แก้ปัญหาคืออะไรอาจจะเป็นวิดีโอสมมติว่าคุณขายอะไรดีสินค้าเกษตรสักตัวนึงเหมือนเนี่ยลูกศิษย์นิดหน่อยที่เพิ่งแชร์เพจไปขายปุ๋ยตัวหนึ่งแล้วทำไงอ่ะทีเนี้ยคุณจะแก้ปัญหาให้คนที่ทำปุ๋ยยังไงบางคนบอกนั่นน่ะดิเราจะต้องไปบอกเขาหรอว่าดินมีส่วนผสมของอะไรบ้างนั่นน่ะไม่ใช่คนจะซื้อปุ๋ยไปทำอะไรอ่ะคนจะซื้อปุ๋ยไปทำอะไรปลูกต้นไม้ไหมเพราะฉะนั้นให้ความรู้เขาเรื่องการปลูกต้นไม้เข้าใจปะมันเกี่ยวข้องกันไหมคนที่จะดูก็คือคนที่จะปลูกต้นไม้คนที่จะดูก็คือคนที่สนใจเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นทำให้เขาฟรีโพสต์นั้นนี่หน่อยบอกคุณว่าอย่าคิดแค่ว่าคุณจะต้องทำโพสต์ขายแล้วต้องได้เงินเลยอันนั้นมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่เข้าใจป่ะเหมือนนิดหน่อยมันไลฟ์ให้คุณอะจริงๆนิดหน่อยไม่ต้องไลฟ์เลยนิดหน่อยก็ขายเลยอย่างเดียวก็ได้จะไลฟ์ให้ความรู้ทำไมเพราะถึงไลฟ์ไปตอนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เงินเลยตอนนี้ถูกไหมแต่นี่แหละคือการตลาดที่ดีที่สุดในยุคนี้คำว่าต้นทุนน้อยที่สุดสำหรับนิดหน่อยคือทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเข้าใจปะทั้งคนซื้อและคนขายต้องวินทั้งคู่เพราะฉะนั้นคอนเทนต์ของคุณต้องแก้ปัญหาทุกอย่างเลย
ข้าใจไหมอย่างมีลูกศิษย์คนหนึ่งใช่ไหมที่เขาทำเรื่องร้ายก่อนหน้านี้ที่เคยให้ดูที่เขาทำกุ้งปะกุ้งแช่แข็งเขาก็มีให้ความรู้ว่าแล้วเอากุ้งนั้นเป็นกุ้งแช่แข็งนะแต่เอากุ้งนั้นอะไปทำอาหารอะไรได้บ้างจริงๆเขาไม่ต้องทำอันนี้เลยก็ได้นะถูกปะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาแต่คนที่ติดตามเขาจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นข้อแรกคืออยากขายอย่างเดียวทำอะไรทำสื่อขึ้นมาที่จะแก้ปัญหาให้ลูกค้าของคุณโอเคป่ะโอเคดีมากมีคนบอกว่าอะไรนะขายสัก10อย่างจะดีนะเหมือนบิ๊กซีคืออะไรลองพิมพ์มาใหม่ต้องแก้ปัญหาให้เขาดูก่อนใช่ผลิตสินค้าให้ตรงกับเป้าที่ต้องการสินค้าเราใช่เพราะประเด็นคือพอคนขายของออนไลน์เขาจะคิดอย่างนี้ก็ทำโพสต์ให้ความรู้มันไม่ได้เงินเลยอ่ะคุณนิดหน่อยทำโพสต์ให้ความรู้มันต้องไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่แต่ถ้าทำโพสต์ขายนะยิงแอดไปเลยยังไงก็ได้ใช่แต่ประเด็นก็คือจะไม่มีใครรักคุณเลยจะไม่มีใครรู้สึกว่าคุณมีประโยชน์เลยแล้วถ้าเขาซื้อแล้วเขาไม่ต้องการแล้วเขาจะไม่กลับมาอีกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคุณอยากให้มีนี่หน่อยกำลังสอนให้คุณมีฐานลูกค้าของตัวเองมีฐานแฟนของตัวเองเพื่อไม่ให้คุณต้องเหนื่อยกับค่าการตลาดกับการหาลูกค้าใหม่เข้าใจป่ะเก็ตไหมใช่ค่ะอย่ามองแต่กำไรมองที่คุณภาพสินค้าก่อนผลพลอยได้จะตามมาเองแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าลูกค้าเขาไม่ซื้อเขาก็ต้องได้ประโยชน์จากคุณเข้าใจป่ะเหมือนวันนี้สมมุติว่าคุณมาดูนิดหน่อยฟรีนิดหน่อยไม่ได้ขายอะไรคำถามคือคุณได้อะไรจากที่นิดหน่อยสอนไหมได้ต่อให้คุณไม่ซื้อคุณก็ต้องได้ประโยชน์จากทุกโพสต์ของนิดหน่อยเข้าใจไหมโอเคไหมใช่มันคือการสร้างครั้งเดียวจบแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชินไงเพราะคุณชินอยู่กับการสร้างการขายแบบโลกเก่าอ่ะมันไม่ได้เงินเลยอดทนรอความสำเร็จไม่ไหวแต่นี่เป็นกฎที่คุณต้องทำถ้าอยากจะสักเซสในยุคนี้และยุคต่อไปด้วยโอเคไหมนี่คุณชันธนาน่ารักมากบอกว่าตรงประเด็นเลยกำลังขายของกินกับต้นไม้ด้วยโอเคใช่การผลิตสินค้าต้องตอบโจทย์ใกล้เคียงให้ได้มากแล้วค่อยเดินวงกว้างโอเคอย่าลืมช่วยกันแชร์เพราะคนส่วนใหญ่คือมีสต็อกอยู่แล้วในมือแต่ทำการตลาดไม่เป็นและนั่นคือข้อผิดพลาดของการขายเข้าใจป่ะคือมันง่ายมากอะถ้าคุณจะมีสินค้าแล้วคุณจะไปบอกให้เพื่อนช่วยซื้อมันง่ายมากแต่ประเด็นก็คือเพื่อนจะช่วยคุณซื้อได้ตลอดชีวิตหรือเปล่าเข้าใจป่ะถ้าวันใดวันหนึ่งที่เพื่อนต้องการความช่วยเหลือจากคุณบ้างอะถ้าเพื่อนต้องการให้คุณซื้อบ้างอะมันก็คงไม่ได้ไปตลอดชีวิตโอเคป่ะใช่ต่อให้ไม่ซื้อก็ต้องได้ประโยชน์จากคลิปเราใช่เลยอ่ะต่อไปข้อ 2ช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์จริงๆแล้วนะแต่จริงๆแล้วนะดีที่สุดก็คือข้อแรกเนี่ยมันไม่ใช่แค่คอนเทนต์แก้ปัญหาอย่างเดียวแต่มันคือการที่คุณได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวเองด้วยภาพลักษณ์แห่งการช่วยเหลือภาพลักษณ์แห่งการให้คุณได้มีตรงนี้ด้วยถึงคุณจะสุดท้ายคุณจะขายแล้วคนก็เมคเซนส์ก็ดีกว่าคุณขายอย่างเดียวตั้งแต่แรกถูกป่ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นข้อ 2จริงๆแล้วพอสมมติว่ามีคอนเทนต์แก้ปัญหาแล้วมีคลิปแก้ปัญหาหรือแม้แต่ถ้าคุณขายออฟไลน์เองคุณก็ต้องมีโบชัวร์ใช่ไหมใช่ป่ะแล้วก็ยื่นให้เขาอ่ะแต่โบชัวร์นั้นก็ต้องบอกสรรพคุณมันก็คือมีประโยชน์อย่างนึงแต่ข้อ2คือคุณต้องทำให้ลูกค้าเห็นแบบถูกกลุ่มเข้าใจป่ะแบบตรงกลุ่มอ่ะทำให้ลูกค้าเห็นแบบตรงกลุ่มบางคนบอกว่าเนี่ยคุณนิดหน่อยอย่างนิดหน่อยสมมติขายคอร์สขายของออนไลน์แต่นิดหน่อยเอาไปให้กับคนที่เขาไม่อยากทำออนไลน์เข้าใจป่ะนิดหน่อยเอาไปวางเอาใบปลิวไปวางไว้ตามหน้าห้างคุณว่าคนเดินไปผ่านมาในห้างสัก1,000คนเนี่ยคุณว่ามีคนสนใจขายของออนไลน์กี่คนนิดหน่อยว่าประมาณ20คน
แค่นั้นคือมันแคบมากนะวงนี้มันแคบมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำแบบนี้คุณเสียค่าการตลาดฟรีๆเลยสมมติว่าคุณให้เด็กให้ทีมงานไปยืนแจกมันไม่ตรงกลุ่มเลยอ่ะเข้าใจไหมหรือแม้แต่สมมติอ่ะทำสินค้าออกมาเพื่อให้กับเด็กสมมตินะให้กับเด็กแล้วไปลงหนังสือพิมพ์หน้าละหลายแสนคุณว่าคนที่ดูหลักล้านคนแต่คนที่อายุเท่านี้แล้วสนใจเรื่องนี้มีกี่คนเข้าใจป่ะนั่นเป็นค่าการตลาดสมัยก่อนที่ซึ่งโหดมากนะคุณบอกว่าวันนี้ผมครูสวยค่ะขอนอกเรื่องช่วยแชร์ยังน่ารักมากคุณธัญรัตน์บอกว่าแชร์ในเฟซกลุ่มปิดให้ตัวแทนดูแล้วค่ะนี่คุณบอกใช่ค่ะภาพลักษณ์แห่งการช่วยเหลือขอบคุณมากไม่ถึง10คนคุณท็อปบอกเสียเวลาเลยถ้าไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วประเด็นก็คือโลกก่อนเป็นอย่างนี้จริงๆนะแล้วถ้าสมมติว่านี่หน่อยทำธุรกิจเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนี่หน่อยก็เคยทำตอนเด็กทำมาหมดแล้วขายเสื้อผ้าขายผลไม้สมมติขายเสื้อผ้าขายผลไม้นี่ต้องทำไงก็ต้องไปที่ตลาดคนเดินตลาดมีกี่คนแล้วใช่ว่าคนทุกคนจะอยากซื้อเสื้อผ้าเข้าใจปะแล้วเสื้อผ้าก็มีเฉพาะอีกนะถ้าคนชอบสไตล์นี้ก็ถึงเข้าโอ้โหมันยากมากเลยอะแต่พอในปัจจุบันนี้คุณอยากให้ใครเห็นคุณก็ยิงแอดไปดิยิงแอดกลุ่มเล็กๆของคุณไม่ต้องยิงเยอะยิงอ่ะ 1,000-2,000 สมมติว่าอ่ะขายเสื้อผ้าแฟชั่นสมมตินะก็ยิงไปกับให้คนที่สนใจเรื่องแฟชั่นมันก็ยังดีซะกว่าคนที่ไม่สนใจแล้วก็ยิงไปเหมือนตามที่เราไปแจกโบชัวตามห้างแล้วไม่รู้เลยว่าคนไหนอยากซื้อหรือไม่อยากซื้อถูกไหมเพราะใน Facebook เนี่ยมันมีอัลกอริทึมที่จับได้ว่าเฮ้ยคนนี้สนใจดูเรื่องเสื้อผ้าอยู่อย่างวันนั้นอะมีวันนึงนิดหน่อยเสิร์ชหาทีวีหรืออะไรสักอย่างนึงแค่เสิร์ชหาทั่วไปเองเท่านั้นแหละแอดทีวีเด้งมาเต็มเลยแอดจอแอดอะไรเด้งขึ้นมาเต็มเลยเพราะมันตรงกลุ่มไหมนิดหน่อยหาแล้วมันเด้งมาให้เราเห็นตรงกลุ่มทันทีคุณว่าคนไปห้างผ่านไปผ่านมาเนี่ยคนไหนที่สนใจทีวีบ้างคุณว่ามันแทบจะแยกไม่ได้เลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นยิงแอดให้ตรงกลุ่มมีทั้งแอด Facebook กับหรือคุณอาจจะแชร์สินค้าของคุณเข้าไปในกลุ่มที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทต่างๆอย่างตอนนี้แบบนี้หน่อยอยู่ในกลุ่มจักรยานช่วงนี้อยู่ในกลุ่มจักรยานนี่ไหนก็จะเข้าไปในนั้นแล้วก็มีคนมาโพสต์ขายนู่นขายนี่นี่ไหนก็ดูในนั้นแหละตรงกลุ่มนี่ไหนจะไม่ซื้อจักรยานโดยการเข้าไปในกลุ่มท่องเที่ยวภูทับเบิกเข้าใจไหมแล้วมันตรงกลุ่มเลยถ้าเป็นกลุ่มนี้ไม่เสียอะไรเลยเข้าใจป่ะโอ้ขอบคุณมากเลยว่าดูชอบคุณครูมากเลยค่ะนำทัศนคติไปใช้ได้ชีวิตได้เยอะเลยโหเยี่ยมมากขอบคุณมากใช่สินค้าเราไม่ได้เหมาะกับทุกคนใช่เลยโอ้จริงดิคุณบุญทรงน่ารักมากเลยบอกว่าคุณนิดหน่อยดังมากๆจริงเหรอไม่เคยรู้มาก่อนเพิ่งรู้เองว่าดังเมื่อไม่นานมานี้ครูเป็นคนขยันมากผมรู้จักเด็กต่างจังหวัดที่บ้านก็รู้จักโอ้โหขอบคุณมากเลยคุณบุญทรงน่ารักมากนี่คุณท็อปบอกว่าเสื้อผ้าคนอ้วนผมต้องไปซื้อตามจตุจักรผมว่าเขาทำออนไลน์น่าจะเวิร์กเห็นไหมแล้วเสื้อผ้าคนอ้วนนะสมมตินะตามที่คุณท็อปพิมพ์มานะไม่ได้จะอะไรนะก็คือถ้าคุณเสิร์ชเสื้อผ้าลักษณะนี้บ่อยๆมันจะเด้งมาเองเข้าใจป่ะมันจะเด้งมาเองแล้วมันก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรตรงกลุ่มอะอย่างนิดหน่อยก็ไม่เห็นอยู่แล้วเพราะนิดหน่อยไม่ได้เสิร์ชในกลุ่มใกล้ๆกันแต่ใครที่เสิร์ชในกลุ่มใกล้ๆกันก็จะเห็นนะอย่างสมมติว่าวันนี้นิดหน่อยเสิร์ชเรื่องจักรยานอย่างเงี้ยสมมติก็จะมีแอดขายจักรยานแอดอุปกรณ์จักรยานเด้งขึ้นมาให้หน่อยเห็นแล้วถูกคนด้วยเพราะนี่หน่อยเพิ่งเสิร์ชไปนี่คือความมหัศจรรย์ของ Facebook โอเคไหมมีคนบอกว่าขยันมากค่ะขยันอะไรอะ อ๋อที่พี่พูดว่าเคยขายเสื้อผ้าขายผลไม้ใช่นี่หน่อยขายของตั้งแต่แบบ10กว่า11 12อะไรอย่างเงี้ยอ๋อ10ขวบก็ขายนี่แล้วขายประกาศ เพราะประกาศขายจริง
โอ้ขอบคุณมากเลยน้องมนทาทิพย์บอกว่ารู้จักครูนิดหน่อยเพราะคลิปการค้นหาตัวเองภายใน5นาทีจริงอ่ะคุณจูนบอกครูดังทั่วโลกไม่รู้ตัวเบาๆหน่อยก่อน เบาๆความดังนี้ นิดหน่อยแค่ให้ความรู้พวกคุณกลุ่มเล็กๆก็พอ นี่รู้ยันอันนี้เลยก็คือตามคุณนิดหน่อยเหมือนเสพติดเลยค่ะครูอารมณ์ดีมากถ่ายทอดอะไรดีๆเยอะมากโอ้ตอนนี้ยังอารมณ์ดีอยู่ไหม ดีอยู่ใช่ไหมโอเคโอ้โหวันนี้คุณโรแมนซ์กันมากเลยนะเนี่ยบอกว่ากดรักให้นะเราจะได้รักกันนานๆโอเคเวลายิงแอดจะรู้ได้ไงว่าตรงกลุ่มเป้าหมายคะคือเคยได้ยอดขายแต่ช่วงหลังยอดตกค่ะจริงๆคุณต้องลองเปลี่ยนไปคุณห้ามทำอะไรซ้ำๆเดิมๆกฎข้อนึงของการตลาดออนไลน์คือไม่ว่าวันนี้คุณจะยิงถูกกลุ่มแล้วมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องยิงกลุ่มนั้นซ้ำๆลองเปลี่ยนกลุ่มบ้างลองเปลี่ยนคอนเทนต์บ้างลองเปลี่ยนวิธีการบ้างนั่นคือดีที่สุดนี่หน่อยถึงบอกตลอดว่าถ้าคุณขายอย่างเดียวแล้วคุณยิงแอดขายอย่างเงี้ยนี่หน่อยรู้เลยว่าเป็นแอดขายเพราะคุณยิงไปแล้วคุณได้ยอดแต่คำถามคือเนี่ยถ้าวันนี้สมมติว่าลูกค้าไม่ได้มีกำลังซื้อแล้วประเด็นคือเขายังจำคุณได้อยู่หรือเปล่าเขายังรู้จักคุณอยู่ไหมประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะนี่หน่อยถึงบอกทำไมต้องทำคอนเทนต์แก้ปัญหาข้อแรกเลยเพราะแบบนี้ไงเราจะจำคนที่ช่วยเราแก้ปัญหาได้เสมอเก็ตไหมเพราะฉะนั้นยิงให้ตรงกลุ่มด้วยคอนเทนต์ที่มีประโยชน์เข้าใจป่ะพอคุณได้ฐานแฟนคุณมาแล้วแล้วคุณอยากจะขายสักโพสต์สองโพสต์ไม่ยากเลยไม่ยากเดี๋ยวดูข้อ3เออ22นาทีแล้วเนี่ยเป็นกันเองมากเลยค่ะขอบคุณมากวันนี้เขาเป็นอะไรกันเนี่ยแม่ปกติไม่ค่อยเห็นคุณพิมพ์อะไรอย่างงี้ไงโอเคมาอยากช่วยแม่ขายที่อยากดักยุงเร็วๆค่ะเพราะแม่หนูขายของออนไลน์เนี่ยใช้วิธีนี้ก่อน2ข้อก่อนพอคุณหน้าข้อ1แล้วนะทำคอนเทนต์แก้ปัญหาแล้ว2คือยิงให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอาจจะยิงแอดด้วยกลุ่มคนที่สนใจเรื่องนั้นหรือแชร์ไปในกลุ่มต่างๆข้อ3พอคุณมีฐานแฟนแล้ววิธีปิดการขายของคุณจำไว้ช่วยแชร์ก่อนจำไว้เลยว่าข้อนี้คุณจะไม่เคยได้ยินที่ไหนเพราะจริงๆแล้วมันอยู่ในคอร์สขายของออนไลน์แต่อยากช่วยคุณอ่ะบางคนแบบอดครวญมากเลยช่วงนี้กับเศรษฐกิจแบบนี้ช่วยกันแชร์ก่อนที่จะขึ้นข้อ3ครูเสกของใส่นักเรียนไม่ใช่แล้วคุณจูนใช่เรายิงข้อมูลให้ความรู้ให้เขากดไลค์เพจก่อนใช่ไหมคะแน่นอนอย่างน้อยๆไม่ว่าวันนี้คุณจะขายอะไรขายแรงแค่ไหนชื่อเพจคุณจะขายแรงแค่ไหนนะสมมติคุณขายกล้องชื่อเพจคุณอาจจะขายกล้องนู่นนี่นั่นเลยสมมติถ้าคุณมีประโยชน์ถ้าคุณมีความรู้อยู่ในนั้นแล้วนิดหน่อยอยากรู้อะไรแล้วต้องนึกถึงคุณนี่หน่อยก็จำคุณได้อยู่ดีแล้วนั่นแหละเป็นเหตุผลที่คนเชื่อใจเข้าใจไหมข้อ3ช่วยกันแชร์ยังคุณนี่หน่อยดีทุกคลิปเพจนี้คือมหาวิทยาลัยในยุค New Normal ไม่ใช่นะคุณท็อปเพราะว่านิดหน่อยเนี่ยให้ความรู้ฟรีถ้าเป็นมหาลัยเนี่ยต้องจ่ายเงินก่อนใช่ป่ะถ้าเป็นมหาลัยถ้าคุณจะเรียนคุณต้องจ่ายเงินก่อนเท่านั้นนะใช่ป่ะโรงเรียนด้วยซ้ำถ้าคุณไม่จ่ายเขาไม่ให้สอบนะจ๊ะใช่เปล่าไม่เหมือนนิดหน่อยมีค่ามากกว่านั้นใช่แล้วแซวคุณท็อปเล่นโอ้โหคุณพัทรวดีบอกว่าสวัสดีค่ะชอบความชัดเจนให้แบบไม่กักขอบคุณมากเยี่ยมแชร์ไปแล้วตอนนี้มุ่งหวังให้คนได้ดูด้วยแท็กไปเลยใครจะอยากได้ดูแท็กไปเลยข้อนี้จำไม่เคยบอกที่ไหนเพราะมันอยู่ในคอร์สโอเคไหมจะปรับใช้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้เลยได้กับทุกสินค้าจะเป็นโปรดักต์หรือจะเป็นเซอร์วิสได้หมดข้อ3
ปิดการขายแบบจำคีย์นี้ไว้อยู่ในหัวคุณตลอดนะปิดการขายแบบให้ลูกค้าของคุณได้กำไรพิมพ์คำนี้มาปิดการขายแบบให้ลูกค้าของคุณได้กำไรเดี๋ยวจะบอกมี2ข้อย่อยเดี๋ยวจะบอกว่าทำยังไงจ้าคุณท็อปแซวเล่นโอ้โหคุณเทียมจันบอกว่าฟรีๆก็แพงมากค่ะคนเขาไม่เชื่อนะเนี่ยรู้เปล่าคนไม่เชื่อก็เยอะแยะแต่คุณเชื่อก็พอละที่เหลือนี่หน่อยไม่แคร์โอเคนี่คนจริงเหรอคุณธัญญาลักษณ์บอกแชร์โพสต์คุณนิดหน่อยตัวแทนมาทันทีเลยค่ะจริงดิคุณนิดหน่อยเหมือนเป็นแม่เหล็กเลยค่ะหนูตกหลุมพรางเฮ้ยดีเปล่าวะอ๋อคุณนิดหน่อยดึงหนูขึ้นมาได้ด้วยวิดีโอสั้นๆขอบคุณมากเห็นไหมปิดการขายแบบให้ลูกค้าของคุณได้กำไรอืมฮ่าฮ่าเว้ยคนดูทำไงรู้เปล่าจำไว้เลยนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะปิดการขายแล้วใจของคุณยังคิดว่าเอ้ยเขาจะคุ้มเปล่าวะเมื่อนั้นแหละคุณปิดการขายไม่ได้แล้วบางคนนะบอกว่าคอร์สนิดหน่อยนะแบบราคาสูงแต่ทำไมเวลานิดหน่อยขายนิดหน่อยมั่นใจมากเลยพอนิดหน่อยคิดในหัวอย่างเดียวว่าถ้าคุณลงมันเกินกว่าที่คุณเคยได้มาแน่นอนมันเกินกว่าที่คุณจ่ายแน่นอนนิดหน่อยจะทำให้คุณได้กำไรเข้าใจป่ะนิดหน่อยคิดแค่นี้ว่านิดหน่อยจะต้องทำให้คุณได้กำไรยิ่งคอร์สไอ้คอร์สขายของออนไลน์ที่ผ่านมานี่เนื้อหาแบบลูกศิษย์นิดหน่อยเองนะมาบอกเลยว่าไม่ได้แล้วนะพี่ราคานี้ไม่ได้แล้วถ้าจะสอนเยอะขนาดนี้ละเอียดขนาดนี้ไม่ได้แล้วแต่นิดหน่อยคิดแบบนี้ตลอดว่าเวลาคุณลงมาแล้วคุณเรียนมาแล้วไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คุณต้องได้กำไรแล้วคุณจะไปหาแบบนี้ที่ไหนไม่ได้เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นข้อ1 3.1 3.1 คือโปรโมชั่นของคุณเดดไลน์ของคุณต้องทำให้ลูกค้าคุ้มค่าคือบางคนบอกอ้าวยังไงอ่ะพี่หน่อยถ้ามีโปรโมชั่นโปรโมชั่นเนี่ยคุณลดราคาถูกไหมคุณลดราคาแต่อาจจะแบบแค่วัน2วันใช่ไหมอย่างเมื่อวาน7เดือน7ใช่ป่ะนิดหน่อยก็มีโปรโมชั่นแต่ให้นิดหน่อยไม่ลงพับบิกเลยอ่ะเพราะว่าให้บางคนที่สนใจนิดหน่อยเท่านั้นที่เขาติดตามกันมาแล้วเท่านั้นเราให้ราคาพิเศษไปเลยใครได้กำไรนิดหน่อยได้กำไรไหมได้กำไรดิเพราะนิดหน่อยขายของได้แต่คุณก็ได้กำไรตรงที่คุณไม่เคยได้ราคานี้มาก่อนนิดหน่อยไม่เคยลดให้ราคานี้มาก่อนเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีโปรโมชั่นมันต้องเป็นราคาที่ลูกค้าได้กำไรณตอนนั้นเข้าใจไหมโอ้โหขอบคุณมากไม่เคยรู้สึกเสียดายเงินที่โรงเรียนโอ้โหเดี๋ยวเขาจะคิดว่านิดหน่อยนี่อีกนะเนี่ยนิดหน่อยจ้างคุณมาพูด เขาก็คิดกันทั้งประเทศแซวแซวเข้าใจปะมีเดดไลน์หรือโปรโมชั่นแต่ลูกค้าต้องคุ้มค่าด้วยไม่ใช่แค่คุณอย่างเดียวนี่หน่อยคุ้มค่าอยู่แล้วนี่หน่อยขายของได้อย่างคุณมีสินค้าคุณก็คุ้มค่าอยู่แล้วคุณขายของได้แต่ลูกค้าก็คุ้มค่าด้วยเพราะเขากำลังได้สิ่งที่พิเศษถ้าไปพรุ่งนี้เขาก็ไม่ได้ราคานี้แล้วถูกไหมเขาจะซื้อราคาเต็มก็ได้แต่ถ้าเขาซื้อวันนี้เขาจะได้ดีลพิเศษเข้าใจป่ะเก็ตไหมใช่คืนกำไรให้ลูกค้ามีอีกมันคืนกำไรให้ลูกค้าข้อ 3.2 คืนกำไรให้ลูกค้าแบบระยะยาวเป็นพิมพ์คำนี้นะคืนกำไรให้ลูกค้าแบบระยะยาววันนี้มีตัวอย่างด้วยมีตัวอย่างที่แกะละเอียดมาให้คุณเลยเข้าใจป่ะคืนกำไรให้ลูกค้าแบบระยะยาวพิมพ์คำนี้มาโอ้600กว่าคนแล้วเยี่ยมมากมา600ตอนนี้ด้วยนะ คืนกำไรให้ลูกค้าแบบระยะยาวใช่ต้องวินวินเท่านั้นอ้าสวัสดีคุณอ้อมไปไหนมาเนี่ยไม่ค่อยเห็นเลย หรือว่า เอาไลฟ์อยู่อ่ะ
คืนกำไรให้ลูกค้าแบบระยะยาวอยากรู้ไหมทำยังไงวันนี้มีตัวอย่างมาแกะให้แบบดีมากแล้วประเด็นก็คือพิเศษมากด้วยมาขึ้นต้องขึ้น iPad ได้ดีป่ะอย่าเพิ่งขึ้นขึ้นยังยังโอเคเลื่อนหน่อยก็คือวิธีการที่จำได้ไหมที่หน่อยบอกวิธีการที่เหนื่อยที่สุดคือการที่คุณต้องหาลูกค้าใหม่ไม่ว่าคุณจะทำสินค้าอะไรก็แล้วแต่วิธีการที่มันเหนื่อยและใช้เงินเยอะที่สุดคือการที่จะหาคนรักใหม่เข้าใจไหมหาลูกค้าใหม่หาคนรักคุณใหม่มันเหนื่อยมันต้องเริ่มใหม่มันต้องเริ่มทำความรู้จักมันต้องเริ่มแบบให้เข้าใจว่าฉันคืออะไรมันต้องเริ่มแบบว่าเราเป็นยังไงมันเหนื่อยไหมเพราะฉะนั้นวิธีการดีที่สุดคือรักษาไว้ให้ยืนยาวเข้าใจปะและข้อนี้ก็คือคุณต้องคืนกำไรลูกค้าแบบระยะยาวด้วยระบบสมาชิกเข้าใจไหมเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูอันนี้ยกตัวอย่างมาเลยก็คืออันนี้เอาตัวอย่างของเคอรี่มาวายขึ้นเลยขึ้นเลยพี่ขอดูหน่อยว่าขึ้นแล้วมันเป็นยังไงอันนี้เขามีระบบสมาชิกอันนี้แกะมาให้ดูเลยแล้วก็เขาเพิ่งใช้ด้วยเขาเพิ่งใช้ตอนนี้เขาจะเป็นเหมือนคลับเคอร์รี่เข้าใจปะทำเป็นเหมือนคลับอะที่แบบว่าถ้าคุณเขาเรียกอะไรส่งสินค้ากับเขาแล้วคุณจะได้แต้มแล้วได้แต้มแล้วมีประโยชน์ยังไงยกตัวอย่างอย่างอันนี้ของเขาโอเคจะมีเป็น3สเต็ปอันนี้เป็นระบบสมาชิกนะ3สเต็ปสเต็ปแรกซิลเวอร์ถ้าสะสมได้500คะแนนจะได้ราคาสมาชิกที่จากปกติเท่าไหร่เนี่ยต่างจังหวัด49บาทภายในประเทศ33บาทเข้าใจป่ะจาก35คือลูกค้าวินบ้านแบบเนี้ยสมมติคุณต้องส่งสินค้าอยู่แล้วแต่แบบในทุกวันนี้มีทางเลือกเยอะใช่ไหมมีหลายเจ้ามากแต่ทำยังไงอ่ะให้ลูกค้าของคุณเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับคุณแล้วเลือกที่จะส่งกับคุณได้ตลอดคุณก็ต้องมีสิทธิพิเศษให้เขาแบบนี้ลูกค้าวินไหมลูกค้าก็วินคนขายก็วินเพราะเราได้ลูกค้าคนเดิมไม่ต้องทำการตลาดใหม่แล้วมาดูแล้วเขาก็บอกนะว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเป็นซิลเวอร์มี500คะแนน50 point ใช่ป่ะเอ้ย50บาทเท่ากับ1แต้ม50บาทเท่ากับ1แต้มถ้าคุณสะสมได้500คะแนนใน3เดือนคุณจะได้ส่งราคาพิเศษคุณจะได้ส่งราคาพิเศษถ้าเป็นเริ่มที่จาก35ลดเหลือ33เข้าใจป่ะพอเสร็จปุ๊บแต้มของคุณสามารถแลกส่วนลดออนท็อปได้อีก 10% เฮ้ยคุ้มไปป่ะวะ เดี๋ยวเราไปทำมั่ง สะสมแต้มเนี่ยโคตรน่าทำเลยสะสมแต้มแล้วได้ลดอีก 10% แล้วก็ได้จากที่ราคาปกติก็ได้ราคาสมาชิกด้วยนะอันนี้ยังไม่พอเลเวลแรกนี่คือการสร้างระบบสมาชิกไม่ใช่อยู่ๆคุณจะสร้างขึ้นมาเฉยๆอ่ะโดยที่แบบไม่ได้รู้ว่ามันมีอะไรพิเศษคนก็ไม่ได้อยากเข้าหรอกถ้ามันไม่มีอะไรพิเศษอ่ะแต่มาดูอันนี้เขาก็มีอีกเขาบอกว่าถ้าคุณใช้เยอะๆนะอย่างพวกเราใช่ไหมขายของออนไลน์หรือเพื่อนๆที่ขายของออนไลน์ก็ใช้เยอะอยู่แล้วก็มีอีกมีแบบถ้าคุณเป็นโกลหรือไดมอนด์ถ้าคุณเป็นโกลหรือไดมอนด์นะคุณจะได้เคาน์เตอร์พิเศษเลยโอ้โห VIP คนชอบมากความ VIP คุณจะมีเคาน์เตอร์พิเศษไม่ต้องไปต่อคิวคือวันนี้หน่อยก็เคยขายของออนไลน์ส่งพัสดุนี่น่าเบื่ออย่างนึงก็คือต้องต่อคิวใช่ป่ะได้ขายของออนไลน์เนี่ยจะมีช่องพิเศษเลยเป็นช่อง VIP เหมือนเวลาบิน business แล้วได้เข้าเลยไม่ต้องต่อแถวประมาณนั้นเข้าใจป่ะถ้าคุณเป็นโกหรือไดมอนด์เนี่ยมีช่องพิเศษเลยแล้วประเด็นคือ point นอกจากลด on top 10% แล้วยังแลกของได้อีกโอ้โหเอามั้ยแบบนี้เอาไหมนี่คนบอกว่าจับมากโอ้โหคือระยะยาวด้วยระบบสมาชิกใช่แล้วถ้าคุณเป็นสมาชิกคุณอยากเปลี่ยนเจ้าป่ะไม่อยากเปลี่ยนนิดถ้าเป็นนิดหน่อยนะนิดหน่อยนี่เป็นคนหนึ่งที่บ้าเมมเบอร์มากถ้าอย่างนี้นะเป็นนิดหน่อยซิลเวอร์โกลด์ไดมอนด์กูต้องไปไดมอนด์กูต้องไปไดมอนด์ให้ได้เพราะมีอีกเขาก็มีอีกถ้าไดมอนด์นะถ้าคุณได้ไดมอนด์ใช่ไหมคุณได้ส่วนลดที่มากกว่าซิลเวอร์แล้วจริงๆแค่โกเห็นปะข้างล่างเนี่ยแค่โกก็ลดเหลือ28บาทแล้วมากกว่าแล้วแต่ถ้าคุณเป็นไดมอนด์นะจ๊ะเขาบอกแบบนี้
อ่ะพึ่งก่อนโกกับไดมอนด์แล้วโกกับไดมอนด์คืออะไรอีกรู้ไหมถ้าคุณสะสมไปจนเป็นโกหรือจนเป็นไดมอนด์คุณจะได้คลาสเรียนการตลาดฟรีโอ้โหโคตรคุ้มเนี่ยนิดหน่อยถ้านิดหน่อยขายของออนไลน์เอ้ยหรือเราจะเปลี่ยนเป็นคอร์สเราส่งพัสดุดี พี่อยากได้ไดมอนด์เออจริงถ้าคลาสนิดหน่อยส่งพัสดุนิดหน่อยได้ไปแล้วไดมอนด์อ่ะเฮ้ยอยากได้ นอกจากได้เคาน์เตอร์พิเศษแลกรับส่วนลดอีก 10% มีคลาสเรียนออนไลน์เกี่ยวกับการตลาดให้ฟรีแล้วถ้าสมมุติว่าเขาเรียกว่าอะไรรายงานมีรายงานส่วนตัวอย่างคุณส่งอะไรมีรายงานส่วนตัวให้ทางไลน์ด้วยโอ้โหแต่ยังไม่พอนะครับแต่ยังไม่พอนี่เหมือนเป็น MC อ่ะพิตตี้ MC ถ้าคุณเป็นไดมอนด์ไฮสุดเลยตัวไฮสุด 5,000 คะแนนคุณจะได้อะไรรู้ไหมที่ปรึกษาส่วนตัวโอ้โหเอาไหมถ้าสมมุตินิดหน่อยเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้คุณ มีที่ปรึกษาส่วนตัวสมมุติว่าคุณจะทําการตลาดหรือเพราะว่าถ้าโกกับไดมอนด์เค้าก็มีคัดเรียนการตลาดอยู่แล้วถ้าไดมอนด์อย่างเดียวมีที่ปรึกษาส่วนตัวเลยนิดหน่อยจะไปให้ถึงให้ได้ เราจะเปลี่ยนการเรียนคอร์สออนไลน์ของเราเป็นแบบส่งพัสดุให้หมด วันนี้น่ะอยากไปไดมอนด์เข้าใจยังคุณเข้าใจฟีลนี้ยังไหนใครเคยอยู่ในโมเมนต์แบบนี้บ้างไหนบอกหน่อยใครเคยอยู่ในโมเมนต์แบบนี้บ้างมีคนบอกคุ้มมากๆค่ะจริงเหรอคัดเรียนส่งพัสดุไม่ใช่คุณมุกี้คัดเรียนการตลาดออนไลน์เพราะเคอรี่เขารู้อยู่แล้วว่าคนส่งพัสดุต้องขายของออนไลน์อยู่แล้วเขาก็มีการตลาดออนไลน์ให้เลยให้เรียนฟรีดีไหมอยากไปโกไหมตอนนี้เนี่ยอยากไปไดมอนด์ตอนเนี้ย เราจะเปลี่ยนการส่งคัดเรียนของคุณไปแบบพัสดุ ดีไหมจริง มุกี้บอกว่าส่งคุณนิดหน่อยผ่านเคอรี่มาเลยค่ะได้เหรอเนี่ยคุณออมบอกอยากได้โลจิสติกอยากได้ครูนิดหน่อยเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวคุ้มมากเออคุ้มจริงวะเออเห็นไหมฟาสต์แท็กไปอีกใช่พอแล้วนิดหน่อยถามหน่อยสมมุตินะถ้านิดหน่อยเป็นคนส่งใช่ไหมนี่หน่อยก็จะรู้สึกว่านี่หน่อยไม่อยากย้ายค่ายอ่ะนี่หน่อยอยากอยู่ตรงนี้เพราะนี่หน่อยอยากเก็บเมมเบอร์คะแนนนี้แบบว่าเขาตัดทุก3เดือนแต่สำหรับคนที่ขายของออนไลน์แล้วมันคุ้มอยู่แล้วเพราะยังไงเขาก็ต้องส่งอ่ะเขาส่งเยอะอยู่แล้วก็ไล่สเต็ปไปบางคนเนี่ยได้ถึงไดมอนด์แล้วเข้าใจป่ะแล้วเขาก็ได้สิทธิพิเศษได้ทั้งพอเป็นไดมอนด์ได้อะไรที่ปรึกษาส่วนตัวฟาสต์แท็กด้วยเคาน์เตอร์พิเศษเหมือนบิสเนสคลาสแลกรับส่วนลดอีก 10% ราคาส่งก็ได้ถูกอยู่แล้วมีคลาสเรียนอีกมีรับประกันสินค้าอยู่แล้วใช่ไหมคือรีข้อดีของเขาคือรับประกันสินค้า 2,500 ต่อรายการคุณว่าเป็นไงคุ้มป่ะนี่หน่อยอยากส่งพัสดุแล้วตอนเนี้ยนี่หน่อยอยากเป็นไดมอนด์กดจองตรงไหน ครูต้องส่งหนังสือจะได้ไปส่งไดมอนด์เนี่ยใครที่ทำขายของออนไลน์นะโคตรคุ้มร้านนี้เขาก็มีจริงๆนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้พูดจริงนะเนี่ยอะไรนะมี Member Club อันนี้สมัครได้ที่ไหนบ้างแอปพลิเคชันแล้วก็ลิงก์เดี๋ยวเราส่งลิงก์ให้เดี๋ยวเราส่งลิงก์ให้ด้านล่างใครที่แบบอยากสมัครอันนี้โคตรดีครูคนชอบ Member จริงๆนะครูจริงด้วยครูทำสะสมแต้มคอสไหนคะเข้าใจป่ะนี่มีคุณท็อปแบบยกตัวอย่างเป็นลูกค้า AAS อยากเปลี่ยนเซเลเนตแพลตินัมสูงสุดได้นั่งเล้าของบางกอกแอร์เวย์แบบนี้ดีได้ไหมครับได้หมดเลยนี่ก็เป็นหนึ่งอันเนี่ยคุณรู้ป่ะว่าทำไมนี่ถึงพูดอันนี้ได้แบบเคลียร์ที่สุดเลยแล้วเอามายกตัวอย่างให้มากที่สุดให้คุณได้เคลียร์มากที่สุดเข้าใจป่ะเพราะเขาสปอนเซอร์เพราะไม่งั้นท่านนี่หน่อยเอาของคนอื่นมานี่หน่อยโดนแน่นอนแต่ประเด็นก็คือนี่หน่อยไม่ได้รับสปอนเซอร์ของทุกเจ้านะจ๊ะแทบจะไม่รับที่ผ่านมานะยิ่งยุคโควิดที่ผ่านมานะนี่หน่อยปฏิเสธไปน่าจะเกือบ10กว่าอันเพราะอะไรรู้ป่ะคือนี่หน่อยคิดก่อนว่าเฮ้ยแล้วอันเนี้ยลูกศิษย์ได้ประโยชน์ป่ะวะเราจะเอาข้อมูลเนี้ยมาทำให้ลูกศิษย์ได้ประโยชน์ได้ยังไงในแบบที่มันวินวินนี่คือ3ข้อที่เราคุยกันด้วยนะในแบบที่มันวินวินยังไงอันนี้หน่อยเอา
เอาการตลาดอย่างนี้นี่หน่อยรู้เลยเออนี่หน่อยสามารถแกะอันนี้ให้คุณเป็นความรู้การตลาดได้เลยแล้วถ้าใครสนใจอันนี้คุณก็ได้สิทธิพิเศษอยู่แล้วมันวินสำหรับตัวคุณอยู่แล้วเข้าใจปะมันไม่ต้องไม่ใช่การรีวิวที่แบบคุณไม่ได้อะไรอ่ะมันเป็นแค่การบอกเฉยๆไม่ใช่คุณต้องได้ความรู้เหมือนข้อแรกไงอย่าขายอย่างเดียวมันต้องแก้ปัญหาให้คนด้วยอย่างบางคนดูนิดหน่อยเขาก็ไม่ได้ส่งสินค้าถูกปะเข้าใจปะเขาไม่ได้ส่งสินค้าแต่เขาก็ต้องได้ประโยชน์จากสิ่งนี้เข้าใจไหมมันง่ายมากเลยแล้วถ้าคุณส่งสินค้าคุณก็ได้แล้วมันวินอยู่แล้วโอ้โหเขาให้ขนาดนี้นี่ไหนก็ไม่เคยเห็นนี่ไหนทำนี่ไหนเห็นเขาแล้วก็เลยว้าวก็รู้สึกเอออันนี้ก็น่าสนใจนะเข้าใจปะแล้วนี่ไหนไม่ได้รับตลอดมันโหสปอนเซอร์นี่คือแบบว่านี่ต้องเป็นประโยชน์เท่านั้นแล้วต้องชัวร์เท่านั้นไม่งั้นเสียชื่อเสียงแน่นอนโอเคปะแต่อันนี้ชัวร์อันนี้ชัวร์เลยจะเปลี่ยนไปนี่ละไปทำเป็นขับเคอรี่ดีกว่าเราคอร์สของเราทุกอันจะส่งทางเคอรี่หมดเพราะว่าเราได้อยากได้ไดมอนด์เราอยากได้ไดมอนด์อ่ะอะไรนะไม่เป็นไรถ้าลิงก์เนี่ยถ้าใครอยากลงอันนี้นะนิดหน่อยว่าโคตรจะคุ้มเลยถ้าคุณยิ่งเป็นแบบว่ายังไงก็ต้องส่งอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ได้แบบราคาถูกลงมาแล้วแต้มนั้นอ่ะแต้มที่คุณสะสมไว้อ่ะคุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรคุณสามารถที่จะเอาไปลดออนท็อปได้อีก 10% คือเอาแต้มนั้นไปแลกส่วนลดได้อีกพอได้ราคาถูกแล้วหรือคุณจะสมัครในแอปพลิเคชันก็ได้หรือว่าเดี๋ยวเบนซ์กำลังลงลิงก์ให้เผื่อใครสนใจโอเคไหมใช่คุณต้องได้ความรู้ด้วยไม่ใช่ขายสินค้าอย่างเดียว คุณจูนบอกว่าขนาดสปอนเซอร์เข้าหลายเจ้าแล้วบอกว่าไม่ดังไม่ดัง เพราะอะไรไม่ก็ให้เพชรน้อยทำให้ก็ได้เพราะอะไรรู้ป่ะบางอันนี้นิดหน่อยบอกนะเอาพูดแบบตรงๆเลยอะเคอรี่เนี่ยเขาฟรีสไตล์นิดหน่อยพอสมควรคือนิดหน่อยจะเอาอันนี้มาแกะการตลาดคุณคิดว่าเจ้าอื่นให้หรอไม่มีทางก็ต้องอย่างน้อยๆคุณต้องพูดให้ขายเขาให้ดีอย่างเดียวเอาง่ายๆเข้าใจป่ะนี่หน่อยบอกงั้นลูกศิษย์นี่หน่อยจะได้อะไรถ้าสมมติบางคนไม่ได้ส่งสินค้าจะได้อะไรอย่างน้อยๆต้องได้ความรู้และเขาก็ดีมากเขาฟรีตรงนี้โอเคไหมใครสนใจก็ไปกรอกจริงๆถ้าคุณต้องส่งแค่บางอย่างอยู่แล้วคุณก็ไปกรอกไว้ก็ไม่เสียหายนะเพราะมันฟรีแล้วคุณก็ได้สิทธิพิเศษต่างๆแลกของอะไรส่วนจริงๆไปลงไว้เถอะนิดหน่อยว่านะเดี๋ยวนิดหน่อยจะลงด้วยเพราะเดี๋ยวจะเปลี่ยนการส่งคอร์สแหละอยากได้ไดมอนด์คือจริงๆแค่โกนะเราได้คลาสเรียนออนไลน์การตลาดออนไลน์ฟรีนิดหน่อยก็ว่าคุ้มแหละคุณว่าใครจะได้ไปสอนนะ ใช่ต้องได้ความรู้ด้วยมีบางคนบอกเก๋ๆรับเจ้าเดียวไม่ใช่อะไรคืออาชีพหลักของนี้หน่อยไม่ใช่สปอนเซอร์ไงแต่ว่าบางอันก็ต้องเลือกถ้าคุณได้ประโยชน์ด้วยตัวสปอนเซอร์เขาก็ได้ประโยชน์ตัวนี้หน่อยก็ได้ประโยชน์ทุกคนวินหมดต้องเป็นแบบนั้นเท่านั้นเงื่อนไขเดียวเท่านั้นจะมาให้พูดเชียร์อย่างเดียวก็ไม่โอเคเข้าใจป่ะแล้วนี่หน่อยก็เพิ่งมาว้าวนะเพราะนี่หน่อยเพิ่งเห็นว่าเฮ้ยมีคลาสเรียนการตลาดออนไลน์ฟรีด้วยวะต้องไปหาอะไรส่งบ้างใช่ จะได้เมมเบอร์นี้ใช่โอเคเยี่ยมมากเดี๋ยวขอกรอกดูหน่อยเนี่ยพอเข้าลิงก์ปักหมุดนะก็จะเป็นกรอกแบบฟอร์มเห็นปะไม่เป็นไรไม่ต้องปักหรอกให้ดูคร่าวๆก็กรอกแบบฟอร์มฟลุ๊ปขาวไปเหรอขาวเลยพี่ไม่ให้ดูแล้ว โอเคไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสรุปให้ก่อนสรุป3ข้อสรุป3ข้อไหนใครสรุปมาหน่อยเออคนบอกคนชอบเมมเบอร์จริงๆส่งคุณหน่อยผ่านเคอรี่เออจริงด้วยเคอรี่ต้องมีสิทธิพิเศษให้แล้วไปดูมาแล้วครูจริงเหรอโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวนี้เราต้องทำบ้างเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่คุณต้องทำให้คือถ้าอะไรที่คุณต้องทำอยู่แล้วนะ
มันวินก็ตรงที่อ่ะทำไมอันนี้ถึงเรื่องขายของออนไลน์ให้ต้นทุนน้อยที่สุดเพราะอะไรเพราะตัวคุณต้องส่งสินค้าอยู่แล้วคุณก็ต้องหาซัพพลายเออร์เจ้าไหนก็แล้วแต่ที่ให้ประโยชน์คุณมากที่สุดต้นทุนคุณก็ถูกไปอีกเข้าใจป่ะหนึ่งก็คือภาพลักษณ์ต้องดีด้วยภาพลักษณ์ต้องดีอะไรคุณไม่ได้ขายอย่างเดียวคุณมาให้ความรู้บางอย่างด้วยสองคืออะไรต้องตรงกลุ่มด้วยนะอยู่ในยุคออนไลน์ต้องตรงกลุ่มเท่านั้นสามคือทำยังไงให้ลูกค้าคุณได้กำไรถ้าคุณคิดแบบนี้ได้นะโลกเก่าคนละโลกเลยโลกธุรกิจเก่าที่ผ่านมาคือคนละแบบเข้าใจป่ะเก็ตไหมเก็ตไหมเนี่ยยังอยู่กันไหมเนี่ยโอเคใช่เยี่ยมมากโอ้โหคุณจูนจดมาได้ดีมากใช่ปัญหาก็คือการสร้างภาพลักษณ์ก็เหมือนคุณมีหลายสาขานะจริงๆแล้วคือคุณพอคุณมีแบรนด์คุณคีปแบรนด์ของคุณให้อยู่ในทางที่ดีแก้ปัญหาให้คนการที่คุณมีการตลาดเฉพาะกลุ่มหลายๆกลุ่มมันก็เหมือนมีหน้าร้านหลายๆสาขาเข้าใจปะแล้วข้อสุดท้ายโอ้จริงเหรอครูก้อยบอกว่าสมัครเรียบร้อยค่ะครูมีข้อที่บอกว่าฟังไลฟ์จากคุณนิดหน่อยจริงดินี่หน่อยไม่รู้เลยอ๋อนี่เขาส่งมาให้นิดหน่อยเขาส่งมาให้นิดหน่อยเพื่อที่จะเช็คดูว่าคุณดูหรือเปล่าใช่ไหมนิดหน่อยจะเปลี่ยนละนิดหน่อยจะไปทำแบบไดมอนด์ส่งคอร์สผ่านเคอร์รี่นี่หน่อยส่งพัสดุอ๋อพรีเมียมบ็อกเซตเออแต่ก่อนนี่หน่อยมีบ็อกเซตหรือว่าอยากทำคือคุณคิดดูนะในหัวนี่หน่อยไม่ได้คิดเลยว่าเท่าไหร่อะไรยังไงแต่แบบเฮ้ยจะได้ส่งจะได้ไดมอนด์ปะวะคิดแค่นั้นอยาก VIP อาจแถมให้อีกข้อหนึ่งข้อ4จำไว้ว่าทุกคนอยากเป็น VIPเข้าใจป่ะระบบสมาชิกอันนึงก็คือจริงๆนี่หน่อยสอนอยู่ในขายของออนไลน์นะที่แบบเน้นๆเลยเรื่องนี้ก็คือทุกคนอยากเป็น VIP คุณช่วยทำให้ลูกค้าของคุณได้รับความรู้สึกนั้นหน่อยเข้าใจป่ะคุณต้องช่วยให้ลูกค้าของคุณได้รับความรู้สึกนั้นเพราะมันจะเติมเต็มเขาบางอย่างเพราะเราไม่ได้ได้ IP ได้ VIP กันทุกวันน่ะใช่ป่ะไม่ใช่เสียงซ้อนเขาบอกเรื่องนี้ก็คือทุกคนอยากเป็น VIP คุณช่วยทำส่งใบเซอร์นิดหน่อยว่าถ้าส่งใบเซอร์นะประมาณ500กว่าคนน่าจะได้ไดมอนด์แล้วล่ะจริงป่ะทำบ็อกเซตก็โอนะจริงเหรอจริงค่ะครูอยากเป็น VIP ตอนนี้คนเริ่มไม่เชียร์ทำบ็อกเซตเพื่อให้ได้หน่อยส่งเคอรี่ดีไหมเหลืออะไรอีกนิดหน่อยอยากเรียนคลาสการตลาดออนไลน์มากกว่าในโก ในโกคือตอนนี้นิดหน่อยเองเนี่ยที่เป็นคนสนใจตัวเมมเบอร์เนี่ยจริงๆด้วยนะกำลังหาวิธีอยู่ว่าทำไงดีวะจะได้ให้ส่งใช่ผมบอกว่าจริงค่ะครูอยากเป็น VIP ทุกคนอยาก VIP แน่นอนอะบางคนบอกอ๋อไม่อยากหรอกนู่นนี่นั่นบางอย่างที่คุณเผลอหลุดปากพูดออกมาเนี่ยบางทีมันเป็นแค่การเขาเรียกว่าอะไรการป้องกันตัวบางอย่างเพราะคุณรู้อยู่แล้วคุณจะไม่ได้เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นอย่าหลุดปากอะไรที่คุณเขาเรียกว่าไม่ได้อยากได้มันจริงๆห้ามเลยเพราะสุดท้ายมันจะกลายเป็นจริงไงโอเคไหมวันนี้เป็นไงดีไหมสอนกฎการตลาดแม้จะได้ใบเซอร์แล้วก็จะเอาอีกเอาอะไรจะเอาใบเซอร์อะไรกัน โอเคใช่นี่พี่วรรณภานี่นะลูกศิษย์นิดหน่อยนะที่เรียนเมื่อ6เดือน6เอ้ยไม่ใช่6เดือน6ใช่วะ6เดือน7เนี่ยวันที่6ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปลี่ยนรูปกันใหญ่เลยนะสวยจังเลยอ่ะนี่เนี่ยไม่มีรูปวันนั้นเลย
สวยมากเลย นี่นะที่บอกนึกถึงที่กูสมัครเมมเบอร์ร้านตัดผมโอ้ขอบคุณมากคุณเอหอมเบเกอรี่สุดจริงและสุดยอดมากคุณขายเบเกอรี่ใช่ไหมอย่าลืมใช้เคอร์รี่นี่ไปทำกับข้าวขายก่อนนะคะก็อย่าลืมใช้เคอร์รี่เฮ้ยแบบนี้ก็โอเคนะโอ้ขอบคุณทุกความรู้มากๆครับขอบคุณมากเลยยินดีมากแชร์ให้ในกลุ่มแล้วค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะดูครั้งแรกค่ะโอเคสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาไปดูย้อนหลังนิดหน่อยว่าทริคการตลาดวันนี้จะเป็นทริคที่คุณสามารถเอาไปประยุกต์ได้กับธุรกิจของคุณคุณไม่ต้องจบ MBA ไม่ต้องจบปอโทต้องเรียนอีก6ปีปอตี4ปีแล้วถึงต่อปอโทได้อีก2ปีไม่ต้องเอาความรู้วันนี้ไปใช้เลยเข้าใจไหมแล้วก็อย่าลืมว่าหาลูกค้าคนแรกยากมากเพราะฉะนั้นหาลูกค้าคนที่ใช่พอแล้วทำให้เขาอยู่กับคุณโดยการที่ทำให้เขากำไรแค่นั้นเลยขอบคุณทุกคนมากวันนี้มีคนชอบแล้วก็บอกแฮชแท็กว่าชอบอย่าลืมใช้เคอร์รี่โอเคนี่วันนี้ใส่สีส้มไหมเขาเลยไม่รู้มีที่ไหนสีส้มโอเคเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาเทคนิควันนี้ไปใช้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็อย่าลืมคุณนิดหน่อยว่าคุณตอบในใจแล้วล่ะ เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณมากสนุกมากสวัสดีค่ะ